ำไมต้องมีสตาโก้ไปเมืองไทยไปเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวสกายบาร์ที่เป็นเน้นผับอยู่แถวตรงนั้นมันจะเป็นร้านอาหารบัวมั้งตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารบัวเขาบ้าฮอกกี้ครอบครัวผัวกันพากันบ้าฮอกกี้พี่น้องย่างเขามาทีมไผที่มันยืดเซกันไปทีมกูต่างหากทีมมึงต่างหากพลเรือฝรั่งเขาบ้ากีฬากันพี่น้องบ้ามานั่งบ้ากันกินอะไรกันเดี๋ยวนี้อันนั้นวีโอกาสที่ทะเลวียอร์กสกาววีซ่าวีซ่านี้ชมสกายบาร์อินไทยแลนด์บังกอกสิพานางไปเที่ยวสกายบาร์ที่มันเป็นตึกสูงๆมันอยู่แถวเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาว่าข่อยว่าข่อยเคยไปเที่ยวนึงกับผัวข่อยข่อยจำแต่ตอนนี้มันก็เฒ่าแล้วมันก็จำบ่ได้สิพานางไปเที่ยวกุ้ง2ตัวว่าที่รักเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นบาร์สิเว้าตำนานเรื่องบาร์ฟังบาร์คำว่าบาร์มันแปลว่าอะไรบาร์นี่ค่อยๆเคยเบิ่งอ่านหนังสือหรืออ่านอีหยังนี่แหละว่าคำว่าบาร์เนี่ย BAR เนี่ยมันมาจากไสค่อยคิดว่ามันเกิดจากประเทศอิตาลีมั้งค่ะเอ้ยฝรั่งเศสมั้งรู้สึกว่าสิเป็นฝรั่งเศสรู้สึกว่าจะเป็นฝรั่งเศสเหมือนกับทหารค่อยจำบ่ได้นะอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าค่อยจำผิดค่อยก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกับว่าฝรั่งเศสเขาชนะสงครามทหารชนะสงครามพอชนะสงครามเสร็จเขาก็เลยตีก้องร้องเป่าประกาศบอกว่าเขาชนะสงครามแม่ทัพก็เลยให้ซุ้มทหารนี่ออกมากินดื่มกินกันตั้งเคลียร์ตรงพื้นกำแพงมัดเลยให้เป็นบาร์ที่นั่งกินนั่งดื่มให้ทหารได้ดื่มได้กินกันอย่างเมามันเขาชนะสงครามคอยคิดว่าคอยเคยได้อ่านหนังสืออันนี้คอยบ่ได้ไปฟังผู้ใดหรือว่าอย่างมาให้คอยตายโดดอันนี้คอยเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรืออีหยังนี่แหละค่ะพี่น้องคอยจำบ่ได้คอยต้องขอโทษนะว่าฝรั่งเศสหรือว่าประเทศใดแต่คอยคิดว่าประทับทางยุโรปมาจากทางยุโรปค่ะตาเนี่ยความหมายบาร์ก็คือการที่ตั้งเป็นโต๊ะยาวลาดยาวเพื่อให้คนได้นั่งดื่มกินให้คนได้นั่งดื่มกินนั่นแหละค่ะคือความหมายของบาร์มันมาจากแถวยุโรปเหมือนกับที่เราไปเที่ยวงั้นไปเที่ยวบาร์ก็ทำความเข้าใจกันว่าเขาไปกินดื่มกันไปนั่งดื่มกันนี่แหละค่ะโอเคเนาะค่ะคลิปนี้คลิปให้รู้ให้รู้จักเข้าใจว่าไปเที่ยวบาร์กันคืออะไรไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรเบิ่งค่ะบ่มีอีหยังแปลกบ่มีอีหยังน่ากลัวคำว่าบาร์มาจากฝรั่งเศสคำนี้ BAR โอเคนะคะบาแปลว่าอะไรคะเป็นที่ยาวเอาอีกก่อนเป็นที่ยาวโต๊ะยาวอะไรก็ได้ที่โต๊ะยาวอะไรก็ได้ที่สำหรับนั่งคนนั่งแล้วมีการกินดื่มกันเขาเรียกว่าบาโอเควันนี้ยายนี้ก็มาเที่ยวบาร์กันเขาเลยนี่ยายนี้ก็มาเที่ยวบาร์กินว่าเป็นมาเที่ยวบาร์ค่ะมานั่งดื่มที่บาร์กันมาดูฮอกกี้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวชอบฮอกกี้ทั้งพ่อทั้งลูกพ่อน้องหนูไปพ่อปูน้องหนูนะจะเป็นสปอนเซอร์ฮอกกี้ปีนึงก็แล้วกระจายหลายเฮ้ยไอศกรีมอ๋อโอเคโอเคไปแล้วเนาะค่ะเนาะพี่โดบายบายพุดจุบจับจูบ